ฮาเลลูยาอาเมนจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นอยู่ต่อการฟ้องพระพักตร์ของพระเจ้าจิตวิญญาณของพี่น้องก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าใช่ไหมครับอาเมนพระเจ้าเลยฟังนะครับพี่น้องรู้สึกหนาวใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าแอร์เพิ่งจะร้านเมื่อที่ผ่านมานะครับตั้งสี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกหนาวมากแล้วก็รวมทั้งถึงบรรยากาศข้างนอกด้วยนะครับก็เลยทำให้หนาวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เพราะแอร์เพิ่งจะร้านถ้าจะให้มันไม่หนาวขนาดนี้ต้องใส่แอร์ที่ประมาณมันจะดีกว่าแต่ว่าเป็นพระพรนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ได้สิ่งดีๆที่เย็นนะครับเป็นความร่มเย็นสำหรับชีวิตเราด้วยพี่น้องเราก่อนที่เราจะเทศนานะครับแล้ววันนี้ก็เห็นหน้าแบงก็ดีใจด้วยนะครับไม่ต้องไปรู้สึกอะไรนะพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอะไรปรึกษาอาจารย์ถามอาจารย์ได้แล้วก็ที่เรียนได้นะอะไรจะดีกว่าพระเจ้าก่อนที่เทศนาก็อยากจะนำพระพรบังเกิดนะครับพระพรบังเกิดเมื่อคืนนี้ได้พูดไปแล้วแล้ววันนี้ขอพูดเพราะว่าหลายคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็จะมีโอกาสมาบอกพี่น้องว่าพระพรแห่งวันเกิดนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับเราจะไม่ซื้อเค้กสำหรับบุคคลที่มาเป่าหรือจัดรวมนะครับเพราะว่าเราเค้กมาเป่าแล้วก็ birthday to you birthday to you เราเห็นว่ามันน่าจะมีอะไรที่จะสามารถเป็นพระพรได้มากกว่านี้นะครับหรือการจัดวันเกิดวันรวมนะครับผมก็เคยถูกเรียกไปจัดรวมด้วยเหมือนกันทางที่ยังไม่ถึงวันเกิดแล้วก็วันเกิดยังมาอยากไปวันเกิดนะมาเพื่อให้รู้คนเยอะแล้วพอจัดวันเกิดแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เลยไม่มีความมีใจต่อวันเกิดของผมเองเลยแล้วก็เป็นภาพรวมทางที่ไม่ใช่วันเกิดรู้ไหมรู้คนเยอะๆเราก็เลยรู้ว่าการกระทำแบบนั้นก็เลยไม่มีความจริงใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาบอกพี่น้องว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่จัดวันเกิดเบอร์เดย์ไม่มีแล้วในบทนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการจัดเบอร์เดย์รวมด้วยแต่ให้นำเงินของท่านส่วนนี้มาถวายให้กับโรงทานพี่น้องว่าดีไหมดีโดยที่ไม่ต้องประกาศนามด้วยเพราะว่าถ้าพี่น้องถวายในที่นี้รับพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในที่นี้รับจะทรงโปรดอวยพรท่านโอ้โหบรรยากาศการแล้วแต่ว่าผมก็เกิดได้ปลิวเลยครับให้นำเงินส่วนที่มาถวายเนี่ยมาถวายที่โรงทานให้เป็นพระพรสำหรับตัวท่านเองเป็นพระพรสำหรับตัวท่านเองนะไม่ใช่เป็นพระพรสำหรับคนอื่นนะครับเช่นในวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินมากเช่นเรามีงบ300หรือ500บาทเราจะถวายอะไรได้บ้างน้ำแข็งใสหวานเย็นสามารถทำได้นะครับถวายน้ำแข็งใสหวานเย็นแซนด์วิชก้อนหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์แต่300-500บาทนี่ก็ได้หลายก้อนอยู่นะครับแต่บอกความจำนงให้กับอาจารย์นอนและอาจารย์นอนจะไปรวมมันก็แซนด์วิชจากที่เราถวายเห็นไม่กี่อันก็คงยังมีมากขึ้นลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งส้มตำข้าวเหนียวพี่น้องถ้าเราจะถวายวันเกิดอาจารย์ขอถวายวันเกิดตาอาจารย์ออนนะครับในวันนี้เนี่ยขอถวายเจ็ดจำนวนของช้างเนี่ยจากถวายส้มตำในวันเกิดของช้างนะครับพี่น้องเป็นพระพรไหมเพราะว่า300 บาท500 บาท1,000 บาทต่างๆถวายมาแล้วพี่น้องจะอวยพรท่านปกติเราไปกินวันเกิดเนี่ยมันมากกว่าพันมากกว่า2,000มากกว่า3,000ดีไม่ดีเลย5,000ไปด้วยเพราะอะไรเพราะพวกเราเวลาวันเกิดก็หน้าใหญ่ใหญ่โตไปอย่างราชากับเป็นยาจบวันปัดแดดรู้ยิ่งใหญ่เกินกลับมาสงสารเลยนะครับงบ300-500นะครับก็จากที่พี่น้องได้ยินแล้วงบ300-500ทำอะไรได้บ้างผลไม้ทุเรียนเดี๋ยวผมพี่น้องทุเรียนอาจารย์300 บาทหรือ500 บาทเนี่ยซื้อทุเรียนถวายโบสถ์หรอกก็ใช่เป็นความจริงเพราะว่าถ้าพี่น้องมี300 บาทเกียรติจำนงว่าจะถวายทุเรียนมันเป็นไปได้หมดเลยไม่ใช่มีแต่เม็ดนะไม่ใช่มีแต่เปลือกหลายคนบอก300 กรัมไม่เป็นก่อน500 กรัมเปลือกไปก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยแต่สามารถกินทุเรียนได้ก็คือทุเรียนกวนทุเรียนกวนเนี่ยโอ้โหคนกวนก็ลำบากพออยู่แล้วยิ่งทุเรียนกวนอีกแต่ถ้าทุเรียนกวนก็สามารถซื้อมาถวายได้ใช่ไหมฮะทุเรียนถ้าอยากจะมีมากกว่านั้นมีทุเรียนกวนหรือทำเป็นข้าวเหนียวทุเรียน
ได้ไหมฮะหรือทำเป็นอย่างอื่นได้นะครับก็สามารถทำเป็นทุเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนได้พี่น้องทุเรียนบางคุกแต่ว่ามีหลายคนบอกสามารถเอาแบงก์ก็ได้แต่เป็นต้องรอสามปีแน่พอพระเจ้าเลยพอให้มันเกิดเร็วๆโตเร็วๆนะครับก็ปลูกก็ปลูกไปตั้ง500ต้นเราบอกว่าถ้าถวายหมดแรกเนี่ยอย่าไปคิดเยอะเลยนะเอาแค่ต้นละลูกก็พอถ้า500ต้นก็500ลูกนะครับที่สัตว์ต้นตาลก็ขาดกระถิ่นไปเลยนะครับไอ้เจ้าตัวนั่นคือนี่ไปกระดานดอกตัวนี้นะครับทุเรียนมังคุดลูกเกาะมะม่วงแล้วก็กล้วยหอมกล้วยหอมนี่ง่ายมากเลยพี่น้อง300-500บาทพี่น้องรู้ด้วยว่าซื้อกล้วยหอม4หวี5หวีหวีหนึ่งมี20ลูกถ้า5หวีเนี่ยเราหั่นเป็นลูกๆๆๆมาเอาตะกร้าใส่เอาวางบนตะกร้าพี่น้องรู้ว่า300-500บาทนั้นมีกล้วยหอมตั้ง100ลูก100ลูกก็เท่ากับ100คนที่กินหรือกินจุกก็เอาน่ะเราหาน้ำคอลงมาอย่างน้อยๆกล้วยหอมหนึ่งที่เราซื้อถวายเนี่ยจะกินได้ทั้ง40-50คนอาเมนอาเมนฉันก็บอกนะครับ40-50คนนี้ก็จะอวยพรเราโอ้โหขอบคุณพระเจ้าวันนี้ใครถวายกล้วยหอมมานะแต่ถ้าเป็นเจ้าของสวนอย่างอปอนะครับเอากล้วยหอมถวายไปเลยนะครับหวีนึงไม่พอ2หวีก็เอามาเพราะที่เวลาที่ผมถ่ายแล้วถวายนะแล้วก็ทำไมคนมันกินได้เยอะไงพี่น้องเห็นได้ว่าเงิน300บาท500บาทเราเป็นพระพรไหมครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าถวายมาก็สามารถเป็นพระพรได้ด้วยกล้วยน้ำว้าก็จะถูกกับกล้วยหอมพี่น้องเราก็มาหั่นเป็นคู่ๆนะครับแล้วก็พี่น้องก็หยิบกินเวลาเราก่อนกินข้าวเราก็ถ่ายกล้วยน้ำว้าออกไปได้จะทำให้สุขภาพร่างกายและการขับถ่ายดีพี่น้องเห็นได้ยังครับว่างบในการที่เราจัดวันเกิด300 500ถึง800ใบในโรงทานเป็นพระพรไหมครับเป็นพระพรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปวันเกิดเรายังไม่มีเบอร์เดย์ที่ประชุมแล้วไม่มีแล้วนะครับงบประมาณเขาบอกว่า305บาท300หรือ500บาทแล้วงบประมาณ 1,500 กับ 2,000 เรายกให้1บูธเลย1บูธไปเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องจะถวาย 1,500 หรือ 2,000 เนี่ย1บูธเป็นของท่านเลยที่ท่านเลือกจัดเป็นอะไรก็แล้วแต่จะทำเป็นหมูฉลามหรือว่าทำเป็นปุ่งมังกรอะไรอย่างเงี้ยที่จะไปเป็นด็อกเตอร์ของท่านเลยให้ท่านทำได้นะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวของท่านเลยปุ่งมังกรอย่างเงี้ยหมูฉลามเงี้ยนะครับเป็นปักกิ่งนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยพี่น้องพูดนี่เป็นของท่านเลยทั้ง500บาทและ2,000บาทถ้าเขามีคำถามว่าอาจารย์ถ้าเขาจะถวาย 5,000 บาทถึง 7,000 บาทสี่บูธนั้นจะเป็นของท่านหมดเลยเพราะว่าสี่บูธนั้นเป็นของท่านหมดทั้งบูธเล็กก็เป็น5บูธเนี่ยทั้งเคาน์เตอร์กลัวด้วยจะเป็นของเขาหมดเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจัดเบิร์ธเดย์ให้กับคุณพ่อของเขาซึ่งคุณพ่อของเขาก็อายุมากแล้วถ้าเขาไปกินกับในครอบครัวเบิร์ธเดย์ผู้อยู่เบิร์ธเดย์ผู้อยู่พ่อก็ไม่เข้าใจแต่ในเวลาที่พาพ่อมาด้วยก็ได้แล้วก็ถวายเนี่ยขอทุกคนที่กินเนี่ยในวันนี้เนี่ยคุณพ่อเป็นคนถวายเราอยากให้คุณพ่อได้รับพรบอกเกียรติจำนงนั้นให้กับอาจารย์ออนและอาจารย์ออนก็จะประกาศให้น้องได้รู้ว่าวันนี้คุณพ่อมีให้คุณพ่อมีก็แล้วกันเพราะว่ามันมีไงมีถวายมีต่างๆคุณพ่อมีถวายและเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็จะมาเบิร์ธเดย์ถ้าเบิร์ธเดย์แล้วคุณพ่อก็ได้รับพรลูกๆก็ได้รับพร5,000 7,000 เยอะไหมครับเพราะปกติเรากินแบบราชากับวิญญาณตกนี่เราจะใช้ 4-5,000 เลยนะบางครั้งที่ไม่มีนะโอ้โหทั้งครั้งที่เราไม่มีเราไปกินทั้งรอบดูกันโอ้โหมีผลมีฐานะมีการเงินที่ดีนะครับตอนนี้สมัยก่อนนี่เราเป็นพวกที่ชอบกินชอบเที่ยวก็ไปเจอพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งเขาบอกโอ้พี่ติ๊กก็เยอะให้ก็เยอะพี่ทำไมไม่เก็บไว้ซื้อเสื้อของพี่ใส่บ้างล่ะก็คนนั้นสั่งไปเสื้อไปฝากเขาบอกพี่ไม่ซื้อเสื้อขึ้นมาจะสองตัวเหรอน่าจะดีกว่าที่เอามาให้พวกหนูอีกนะอายเขาไหมอายไหมพวกเราไม่อายเราเพราะหน้าของเราตามนั่นแหละตามที่คุณคิดนั่นแหละครับพี่น้องถวายทุกอย่างนี้ถวายประธานอาจารย์นอนแล้วพูดถึงวัตถุประสงค์ถ้าพี่น้องถวายอาจารย์นอนพี่น้องไม่กลัวเดี๋ยวอาจารย์นอนจะเม้นไม่นานหรืออาจารย์นอนจะโกรธแล้วหรืออาจารย์จะจับก้อนนะไม่ดีเพราะว่าผมอยู่กับคนคนนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมื่อจะสร้างครอบครัวอยู่ที่ตะพุแบนเขาขายที่ดินของเขามาสร้างครอบครัว
เมื่อจะสร้างโบสถ์นะครับที่นี่ก็ดีเขาทำไมนะเขาก็ได้ขายที่ดินของเขาเขามีเงินก็ใช้ในแบบทุ่มเททุ่มเทแบบไม่มีเงินแล้วไปกู้อีออนที่ไปทำด้านหลังห้องเด็กเนี่ยไปกู้อีออนกู้อีออนมาเพื่อจะมาสร้างข้างหลังผมรับไม่ได้เมื่อได้ยินข่าวนี้ว่าเอ้ยไปกู้ธนาคารเนี่ยกู้อีออนมาเนี่ยมาเพื่อจะสร้างข้างหลังผมรับไม่ได้ผมบอกว่าพระเจ้าบอกแล้วเราไม่ใช่เหลือว่าเมื่อเราไปที่ใดพระเจ้าจะยกพื้นแผ่นดินนั้นให้กับเราพระเจ้าจะทรงรับรองเราแต่ในเวลานี้พระเจ้าให้คนของเราไปกู้เงินผมรับไม่ได้ผมไม่สร้างเลยนะขนาดผมไม่ทำเลยเมื่อผมไม่ทำรู้ไหมพระเจ้าแสนดีพระเจ้าน่ารักพระเจ้าใช้คนหนึ่งเนี่ยมาถวายกระเบื้องถวายประตูแล้วก็ถวายแอร์ด้วยอาเมนพี่น้องเราไม่ต้องไปหยิกนะว่าเอ้ยถ้าข้าไม่สร้างในโบสถ์ที่ไม่สำเร็จไม่ใช่ถ้าเราไม่ทำพระเจ้าจะใช้คนอื่นมาทำพระเจ้าให้เกียรติคุณทำแต่คุณไม่ทำพระเจ้าจะใช้คนอื่นมาทำคุณไม่สามารถนำพระองค์การที่นี่พระเจ้าจะใช้คนอื่นทำเมื่อก่อนที่เราคิดว่าคนหนึ่งไม่มีสองคนไม่มีแต่เวลาที่คนทีมพระองค์การมันมีทั้ง8คน9คนมันไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าคนจำนวนมากมามีใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยแค่มันหน้าตามันเซอร์ๆนี่นะฉันเล่นดนตรีเก่งเมนโลก็เล่นเพราะอิตาก็เล่นเพราะนะครับขอพยายามไปกอดกันนะกันน่ารักมากเลยผมอยู่ที่ไหนเราก็รู้สึกขอบคุณมากเลยแต่วันนี้ก็ท่าทางไม่ได้ถูกเท่าไหร่เพราะว่าแอร์ทุกอย่างร้ายมากส่วนบุคคลสุดท้ายบุคคลที่มีความปรารถนาจะทำอาหารมาเองให้แก้อาจารย์บอลรับทราบเพื่อว่าอาหารจะไม่ซ้ำกันนะครับคุณแม่อยากจะถวายอาหารได้ยินข่าวว่าคุณแม่ของอบอเนี่ยก็จะถวายคะแนนหมูนะครับคุณแม่จะทำคะแนนหมูเพราะฉะนั้นก็แก้มาให้อาจารย์บอลรับทราบพออาจารย์บอลรับทราบแล้วอาหารที่กำลังจะทำนั้นมีอะไรบ้างเขาก็จะจอยกันออกไปนะครับเพื่อพี่น้องจะได้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นทุกอย่างพี่น้องรับรู้ได้ว่าเบิร์ธเดย์ต่อไปจะให้เป็นพระพรสำหรับวันเกิดของเราเรารู้แล้วว่าเราควรทำไงใช่ไหมครับรู้แล้วว่าควรจะทำไงพี่น้องเราให้ทานไม่พอเราให้โรงทานไม่พอห้าพันเจ็ดพันไม่พอสมาชิกมาเรียนแจกเงินด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นความจริงนะต้องเรามาถึงเนี่ยพี่น้องเดินมาแจกเงินก็ได้500บาทเลยพี่น้องโบสถ์เราทั้งสองแห่งนี้มีคนก็แจกตังค์จริงๆนะช่วงวัดช่วงที่โควิดอ่ะพวกที่โควิดเขาแจกแม็กหนึ่งอันแจกเงิน500ด้วยในแม็กนั้นแจกแม็กหนึ่งอันแจก500ทุกแม็กเลยแล้วเรามีคนก็แจกทุกคนเลยพระเจ้าอวยพรขนาดโรงงานต่างๆในเวลานั้นมีโควิดค้าขายไม่ได้แต่เขาเองที่ไปถุยเลยพระเจ้าอวยพรไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆถ้าเราให้คนของพระเจ้าให้คนอื่นก่อนพระเจ้าจะรับรองเราอาเมนเรามีให้อาเมนเรามีให้อาเมนเรามีให้อาเมนเงินในกระเป๋ามีน้อยแต่เราก็มีให้อาเมนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะรู้ว่าท่านมีมากถึงเท่าไหร่พระเจ้ารู้ว่าท่านมีเท่าไหร่ก็ท่านได้เท่าไหร่อาเมนพระเจ้าพยาว200เดในอันจากฟิลิปแต่พระเจ้าเอาขนมปัง5ก้อนมา2ตัวจากเด็กๆพระเจ้าเอาสิ่งที่เล็กน้อยทำการใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าจะเอาจากท่านเล็กน้อยแต่เป็นความใหญ่ของพระเจ้าอาเมนอาเมนอาเมนให้ถือเป็นอะไรนะบอกกินรู้กับว่าอะไรนะเป็นกิจการปฏิบัติไปเลยนะครับเพราะว่าเวลานี้เราให้น้องทำบ่อมาถวายแล้วเราจะไปถึงที่หน้าห้องน้ำโปรแกรมต่างๆของพี่น้องทุกอย่างจะไปอยู่ที่ห้องน้ำเหมือนหน้าห้องน้ำเหมือนนะครับเพื่อว่าจะได้มีโอกาสดูบ่อและตรงนี้ก็จะเป็นกิจการปฏิบัตินะครับจะถูกปีนไปแล้วไปว่าที่นั่นเลยเผื่อว่าจะต้องถามโยมวันเกิดนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดกินหรือเกิดอยากกินมีพี่น้องบางท่านเกิดสองครั้งด้วยนะวันนั้นก็บอกอาจารย์เนี่ยวันเกิดของหลวงเองใจมือเยอะแล้วแต่ความที่เราเป็นหมูนะครับเราก็ไม่น่าจะเป็นหมูนะไม่น่าจะเป็นหมูน่าจะเป็นหมูแม่เสร็จแล้วก็บอกว่าวันเกิดเขาว่าเนี่ยในวันนี้บอกอ๋อวันเกิดเหรอโอ้ดีจังเลยขอแสดงความยินดีด้วยโหเราไปมาซื้อเค้กทานแดกเบอร์เกอร์เลยโอ้คนมันเยอะในบ้านนะแล้วก็มาประชุมเสร็จแล้วเบิร์ธเดย์เรียบร้อยน้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อวยพรกันในการหลังจากนั้น3เดือนสั่งไปอาจารย์ดิฉันเนี่ยวันเกิดกำลังจะถึงนะเราบอกเอ๊ะคุณป้าทุเรียนเขาชื่อทุเรียนด้วยแล้วคนนี้หนามเยอะมากคุณป้าทุเรียนผมจำได้ว่าค
เดือนที่ผ่านมาใน3เดือนที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยจัดวันเกิดให้คุณป้าผู้เรียนไปเองแล้วบอกเออแต่ชั้นหน้าจะจำดีนะที่วันนั้นน่าจะเป็นวันนี้คุณก็บอกจริงจริงวันเกิดของอีกชั้นเนี่ยคราวนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของฝ่ายเนิ่นนานแต่วันเกิดวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของฝ่ายวิญญาณเราก็จะจัดเขาแน่ด้วยก็ไม่ได้ขอบคุณอาจารย์วันนี้เป็นวันอะไรครับอย่าตอบว่าวันอาทิตย์นะผมรู้แล้วว ันนี้วันอะไร วันนี้คือวันเด็กนักออสโอเกะอะผู้ให้รู้เลยว่าวันนี้คือวันเด็กนักออสวันเด็กนักออสคือวันอะไรล่ะอาจารย์วันเด็กนักออสเขานับอย่างนี้นะครับว่าพระเยซูคริสต์ที่ตายแล้วแล้วพระเยซูคริสต์ได้เป็นที่จากความตายนับจากวันที่พระเยซูเป็นที่แห่งความตายแล้วก็ดำเนินอยู่ในโลกนี้40วันแล้วพระเยซูก็ได้เสด็จสู่สวรรค์ที่ภูเขามาบอกเทพขอทนายจะเหนียวนักเอาเลยก็เลยจะเสด็จไปหาพระบิดาและทูลขอต่อพระบิดาให้เทพวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาตามที่พระบิดาได้สัญญาไว้เกิดขึ้นอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ16พระเจ้าก็ได้เทพวิญญาณลงมาในวันเพนเทคอสต์ก็คือวันที่50วันเป็นก้อนมีความหมายว่ายังไง50ถ้าเขาถามว่าท่านเป็นกลุ่มของเป็นก้อนเป็นก้อนมีความหมายว่าอะไร50จะถามกี่ครั้งก็50ลบได้ไหมลบไม่ได้50เพราะว่าท่านได้รู้ความหมายว่าเอ้ยพวกเราเป็นกลุ่มของเป็นก้อนเป็นก้อนมีความหมายว่าไงบ้างเป็นก้อนก็คือ50ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฝ่ายเป็นก้อนหรือไม่เป็นเป็นก้อนรวมแล้วแต่เป็นเป็ดของพระเจ้าไม่มีเป็ดของใครไม่มีเป็ดของใครคณะไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อเราอาจารย์วิโรจน์ก็ไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะฉะนั้นไม่มีเป็ดใครมีแต่เป็ดพระเจ้าเดียวไม่มีคนของคณะนั้นมีคนของคณะนั้นคณะนี้แต่ขึ้นสวรรค์แล้วมีคนของพระเจ้าเดียวอาเมนวันนี้เนื่องจากเป็นวันเป็นวันเป็นนครนะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงการปฏิสมาด้วยพระวิญญาณนะครับหลายคนก็รู้แล้วหลายคนก็ไม่รู้อาจารย์ต้องไปแล้วไม่ต้องใช่ไหมอยู่ได้ใช่ไหมครับโอ้อยู่ได้นะมานี่ก็บอกว่าอยู่ได้เปิดแอร์นี่ก็อยู่ได้ก็อยู่ใต้แอร์แต่พวกเราอยู่ขอพระเจ้าเป็นพรให้หนาวนะลูกได้อยู่โอเคถ้ามันเป็นลมไปเมื่อไหร่แล้วเราไปว่ากันวันนี้จะมาเทศนาในหัวข้อบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือวันเพนเทคอสต์นะครับโยเอลบทที่2ข้อ28 29ได้มีใจความอย่างนี้ว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายผู้มีของเจ้าทั้งหลายจะเผยโภชนะคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มจะเห็นนิมิตในการนั้นเราจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรามาเหนือท่านคนใช้ชายและหญิงให้เราร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าพระบิดาในวันนี้เป็นวันเพ็ญพระคอร์ที่พระองค์ได้ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือทาสีทาสาของพระเจ้าดังที่พระวจนะคำของพระเจ้าได้ประยากรณ์ไว้และวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นจริงแล้วขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราทั้งหลายเข้าสู่ความจริงได้เรามีความเข้าใจในวันเป็นตะคอนวันที่พระองค์ได้ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ขอประทานเหล่านี้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าคนหลายคนยังไม่เข้าใจวันนี้ขอพระเจ้าเปิดใจเขาสามแดงให้เขาเองแล้วก็ขอให้เกิดความเข้าใจเพื่อเขาจะใช้ของประทานต่างๆเหล่านี้ให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นพระพรสำหรับตัวของเราเองเป็นพระพรสำหรับคนอื่นต่อข้าด้วยงานการของการทรงนำของพระองค์ในเช้าวันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าโพชนาคำของพระเจ้าบอกว่าโยเอลได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงพยากรณ์เนี่ยในโพชนาทุกองเนี่ยหมายถึงคาดการหรือคาดเดาโยเอลก็เลยคาดการว่าต่อไปในภายภาคหน้านั้นพระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือทาสีทาสาของพระองค์เจ้าคนแก่จะฝันเห็นคนหนุ่มจะเห็นนิมิตถ้าพระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คนจำนวนมากมายได้รับพระพร
ทั้งคนเด็กน้อยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายพระเจ้าเยชัยความหมายก็คือว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยพระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือตาสีตาสาของพระเจ้าไม่เพียงแต่ปุโรหิตที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ผู้เวทนาของพระเจ้าที่จะทำงานของพระเจ้าเท่านั้นแต่ในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาเพื่อคนธรรมดาสามัญอย่างพวกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้พระเจ้าอาเมนเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากว่าเราเป็นคนธรรมดาที่ใช้การไม่ได้เป็นคนที่เล็กน้อยแต่บัดนี้การเกื้อที่มาจากพระเจ้าทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเข้ามาในเชลล์เป็นบางคนตื่นร้อนพี่น้องผมสอนแล้วผมก็ถามตอนเช้าหลายคนเข้าใจอย่างไรเมื่อคืนนี้สอนแล้วเกิดความเข้าใจอย่างไรเราก็ถามสองรอบแล้วสามรอบแล้วผมก็อยากรู้ว่าถ้าผมถามสี่รอบและห้ารอบจะตอบเรื่องเดียวกันไหมถ้าเขาตอบในเรื่องเดียวกันต่อไปผมยังก็เป็นผู้สอนมันกลัวมาแต่ไม่กล้าถ้าจะมีเพราะตอนนี้ไปพระเจ้าจะทรงโปรดใช้ไม่เพียงแต่ปุโรหิตพระองค์ไม่เพียงแต่ใช้ผู้บุญนะแต่พระเจ้าจะใช้พวกท่านหลายผู้เป็นทาสีทาสะเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นคนใช้ชายและหญิงเป็นคนธรรมดาเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านพระเจ้าก็ใช้คนใช้ชายและหญิงคนใช้ชายกับหญิงพระเจ้าบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหน้ายินดีอาเมน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 เมื่อก่อนที่อายุมาถึงมาโบสถ์อาพ่อมานั่งเฉยหน้าตามันไม่สนใจใครเดี๋ยวนี้มันน่ารักจังเลยทนายยุ่งบอกว่าพ่อมันน่ารักใช่ไหมครับถูกไหมครับผมพูดถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้อายุก็มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในด้านการทำสัญญาพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่อาจารย์พิโรธไม่ใช่อาจารย์นอนโอ้เป็นผู้ที่ทำการดิฉันคิดสัจจของพระเจ้าจะเจริญคิดสัจจของพระเจ้าจะมีคนคนหน้ามาพบท่านบอกคนบอกคนนั้นนะว่าท่านเป็นส่วนที่ทำให้สัจจเกิดขึ้นไม่ใช่อาจารย์พิโรธนะครับท่านนะครับพวกท่านเนี่ยที่พระเจ้าเด็กชายพระเจ้าบอกแล้วให้โยเอมยากรคาดการณ์เลยนะว่าต่อไปนี้พวกท่านเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต่อไปอาแบงค์นี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จะมางงงงงงไม่ได้แล้วนะต่อไปนี้เราต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างแรกที่เราต้องฝึกคือทำไรเดินเซลล์เซลล์พี่น้องเคยเข้าเซลล์ไหมเข้าเซลล์บ้านรักใช่ไหมอาจารย์ต้องเข้าใจนะผมทำไมรู้แล้วมันจะติดงานใช่ไหมติดโอใช่ไหมมันจะมีอะไรไหมแล้วมันจะติดผู้หญิงด้วยต่อไปก็ต่อไปพระเจ้าไม่ต้องการการทำแก้ตัวแต่พระเจ้าต้องการอะไรต้องการชีวิตของท่านพระเยซูบอกว่าท่านตายไม่เลือกเราแต่เราเลือกท่านเพื่อจะเกิดผลมากพระองค์คาดหวังว่าเราจะเกิดผลแล้วพระองค์ก็เทพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อให้เรามีกำลังในการรับใช้พระเจ้าและสามารถทำการในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ในเวลานี้พระเจ้าได้ทรงตั้งองค์เราไว้เพื่อจะเกิดผลมากน่าจะเป็นพรเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่เฉยต่อไปว่าคริสตจักรไม่ใช่ของอาจารย์แต่คริสตจักรเป็นของเราทุกคนลงทางเป็นของเราทุกคนผมเห็นป้าสาวอะนุ๊กเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแม่ลูกเขามานั่งเนี่ยผมก็นั่งป้าปลูกต้นไม้ผมไปโดนเรือในนามันปีนิดหนึ่งตาถ่ายอะโอ้โหดูแล้วเพิ่มมาเลยตอบใจมานะครับว่ามันสูงเราก็ได้จินตนาการว่าอุ้ยถ้ามันขึ้นไปเต็มเลยอ่ะแล้วมันย้อยลงข้างล่างด้วยอ่ะถ้ามันมีพวงขนพ่อยด้วยอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยสวยมากเลยพี่น้องว่าไหมโอ้โหเป็นอะไรที่มันสวยงามมากเพราะจินตนาการพัฒนาแล้วแล้วกว่ามันจะเกิดผลต้องใช้เวลาไหมพระเจ้าได้เลือกเราตั้งนานแล้วพระองค์อยากจะให้เราเกิดผลพวกก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเมื่อไหร่จะเป็นอย่างที่พวกต้องการเมื่อไหร่จะเป็นอย่างที่พวกต้องการแค่เราเห็นมันงอกออกมาเห็นไอ้ป้อมอะไรปลูกเขาบอกให้ต้นไอ้ป้อมมันปลูกเราอยากรู้ว่ามันปลูกไปสุดแค่ไหนวิทำไมไอ้ป้อมมันปลูกแล้วมันเกิดไปบอกเขาเขาบอกมือมันเย็นเขาบอกมือเขาเย็นเขาเลยต้นปลูกมันขึ้นเร็วกว่าคนอีกต่อเขาบอกปลูกตายถ้ามือมันเย็นมันเกิดถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าเรามือเราคงเอาไปแช่แข็งไปหน่อยแล้วเขาบอกปลูกเนี่ยคงจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้อีกนะกับของพระเจ้าเลยก่อนกิจการตัวที่หนึ่งข้อ8แต่ท่านหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเด็ดมาเหนือท่าน
และท่านหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มตัวแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและรวมถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกในพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์การบทที่1เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาและในวันนั้นเนี่ยพระเยซูกำลังเสด็จสู่สวรรค์มีสาวกของพระเยซูไปทำกัน500คนที่อยู่ที่นั่นพระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าเหนียวรั้งเราเลยเพื่อเราจะได้กลับไปหาพระบิดาและทูลขอต่อพระบิดาให้พระบิดาเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาตามที่พระบิดาได้สัญญาไว้พระองค์ก็เสด็จกลับไปแล้วก็พวกพระเทพระวิญญาณบริสุทธิ์มาย้อนบทที่14ข้อ16ถึง17บอกนี้ว่าเราทูลขอพระบิดาและพระองค์ประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไปไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่กับท่านพระเจ้าได้ทรงโปรดบอกว่าท่านหลายจะเดี๋ยวล้างเราเพื่อเราจะกลับไปทูลขอต่อพระบิดาให้พระบิดาเทพระวิญญาณเราบริสุทธิ์ลงมาพระสัญญาแห่งนั้นเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นในพระธรรมยอห์นบทสิบสี่ข้อ16-17นะครับเพราะพระเยซูได้ไปทูลขอต่อพระบิดาขอทรงโปรดประทานผู้ช่วยอีกองค์หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปพระเยซูไปทูลขอต่อพระบิดาให้พระบิดาเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือท่านเพื่อจะสถิตอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไม่ได้พระเยซูตัดอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นพระสัญญาของพระเจ้าพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นและเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกเผยพระเจ้าพระยากรไว้ก็เป็นไปตามนั้นด้วยเมื่อเราทั้งหลายที่เราก็มีญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์บอกว่าย้อนบทสิบสี่ข้อที่บอกแต่องค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและแก่ท่านรู้และลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยที่พระเยซูเนี่ยได้ทูลขอต่อพระบิดาแล้วพระบิดาได้เทลงมาตามพระสัญญาของพระองค์เจ้าเพื่ออะไรเพื่อช่วยแต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาทรงใช้มาในนามของเรานั้นในนามของเราพวกเทพวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระเยซูจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งเมื่อเราทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราให้เข้าใจถึงความรับและแข่งขาวประเสริฐเข้าใจหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจแม้แต่ปัญญาของโลกยังไม่สามารถเข้าใจได้และจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้ทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านเรารู้ถึงคำพูดที่พระองค์ได้ตรัสเพื่ออะไรเพื่อท่านจะรู้ว่าควรทำเช่นไรลูกาบทที่24ข้อ19พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะได้รับจากพระเจ้าแล้วผมเองเนี่ยได้เห็นนิมิตผมได้เห็นนิมิตก็กำลังจะพูดถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ซึ่งกล่าวว่ารู้เถิดเราจะส่งซึ่งพระบิดาทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้งหลายแต่ทั้งหลายจงคอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะประกอบด้วยฤทธิ์เดชและนิรันดร์หน้าซึ่งมาจากเบื้องบนผมเนี่ยมีโอกาสคุยในบทหลังหนึ่งบทที่หนึ่งเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่ในผมเนี่ยเขามีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าเขามีอธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูก็มาโอบกอดเขาเลยเขามีความสุขมากเลยและตัวของเขาก็ลอยเขาบอกเขามีความสุขมากเลยผมก็บอกอุ้ยมีเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเราบอกว่าวันนั้นนอนไปเกณฑ์มองกว่าที่ไม่ได้แปลกผมในกาอยู่นานเกินไปเกณฑ์ก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องนอนนอนในกาผมก็เลยลำเลยลำพันภายในใจว่าแหมถ้าพระเยซูมันแตกเราสักนิดหนึ่งเนี่ยเราคงจะมีความสุขที่ได้พระเยซูปรากฏอีกครั้งเดียวก็มือมันแตกเองผมขอแค่นี้นะตัวมันแตกตัวก็เลยลอยมาขึ้นมาสูงมาสองฟุตแสงสว่างบอกแก่ตัวแสงสว่างออกมามากเลยผมก็บอกผมครับอย่าเพิ่งลงนะผมมีการให้เพิ่งลงเพราะมันมีความสุขมากเลยสำหรับเหตุการณ์นั้นแต่เงียบๆเป็นการพูดเองว่าเพราะเราเห็นเพราะว่าจะว่าไงปัญหาว่าเราบ้าปัญหาว่าเออเลิกไอ้นี่บ้องไปแล้วมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเงียบเรื่องนี้ผ่านไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาเป็นพยานว่าขณะที่เขาอ่านอธิษฐานกับพระเจ้านั้นเหมือนกับพระเจ้าอยู่ต่อหน้าหน้าต่อหน้าหน้าต่อหน้า
แล้วพระเยซูก็ให้หัวข้อเขาด้วยบอกอุ้ยมีการให้หัวข้อวันนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่วันนี้มีหัวข้อด้วยเหรอมีพระเจ้าองค์ก่อนมีความถูกมากภายในโบสถ์เวลานี้ขอให้หัวข้อวันนั้นก็เลยนอนแล้วก็ฝันวันนี้ฝันนะวันนั้นเห็นนิมิตไม่เหมือนกันฝันว่าพระเยซูเนี่ยหัวข้อเป็นก้อนที่เมฆเป็นก้อนที่เมฆเห็นไหมว่าสวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีคำต่อหน้าไม่มีคำเสริมท้ายอยู่ข้างขวาเลยลอยๆเลยผมก็มองไปแล้วผมก็บอกพระเจ้าว่าไม่เห็นดีเลยเดินไปที่จักรก็เลยเปิดบ้างทีไม่เห็นดีเลยพระองค์ยกข้าหัวข้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีคำต่อหน้าไม่มีคำเสริมท้ายเพราะว่าอะไรในหัวข้อต่างๆมันเขียนว่าเติมไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณเติมท่านแต่หัวข้อเขียนว่าพระวิญญาณเฉยๆเลยไม่มีคำดูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดีใจมากวันนี้ต้องถามให้อาจารย์ถามอาจารย์ให้เกิดความเข้าใจก่อนเราไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์พระวิญญาณบอกคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหนนั่นแหละไม่มีคำต่อหน้าไม่มีคำเติมท้ายไม่มีความหมายอาจารย์ก็ตั้งใจอธิบายฟังแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นที่เราต้องการเพราะว่ามันมีคำต่อหน้าและมีคำเติมท้ายก็เลยมีอยู่วันหนึ่งไปนั่งอยู่ที่เตียงไปนั่งอยู่ที่เตียงเนี่ยแล้วก็พูดต่อว่าพระเจ้าพี่น้องผมเองเป็นคนเวลาพูดอะไรก็พูดตรงนะครับแล้วก็พูดขอบ้านพระเจ้าว่าพระองค์โยกาพระองค์ให้หัวข้อทั้งทีเนี่ยให้เราไม่รู้เรื่องพระองค์จะให้มาทำไมพระองค์ให้หัวข้อข้าพเจ้าแล้วไม่ให้นะไม่เข้าไม่ครับไม่เข้าใจเลยพระองค์ไม่อธิบายแล้วไม่เข้าใจเลยพระองค์ให้มาทำไมผมก็เปิดหนังสือเพลงนะครับหนังสือเพลงชีวิตเปลี่ยนอยู่บนเตียงเลยเปิดก็ไปเจอหน้านะมันเขียนว่าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่24นะ24ข้อ49ก็คือข้อนี้พูดว่าและนี่แน่ให้ท่านทั้งหลายจงคอยและนี่แน่ให้ท่านทั้งหลายจงคอยพระบิดาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาได้ทรงสัญญาไว้มาเหนือท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะคอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์บอกให้ท่านทั้งหลายคอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มจนกว่าได้รับพระราชทานฤทธิ์และมีอำนาจที่มาจากพระเจ้าผมก็เลยแปลพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าดังนี้มีที่ว่าและนี่ไงท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ที่บ้านจนกว่าจะรับฤทธิ์และมีอำนาจที่มาจากพระองค์ในการรับใช้พระเจ้าก็เลยการที่หัวข้อที่ผมได้รับจากพระเจ้าก็คือเป็นผู้ประกาศเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในวันที่รอคอยและวันที่รอคอยวันนั้นก็เป็นวันจริงที่เกิดขึ้นเมื่อขายพนาสิ่งของออกมารับใช้พระเจ้าเพราะว่าไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่มีความตั้งใจว่าจะอยู่เพื่อคนอื่นแล้วก็มีความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าก็เลยถึงกล้าออกมาในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ17ตรัสนี้ว่าพระเจ้าตรัสในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงบุตรตาบุตรดีของท่านทั้งหลายจะกล่าวคำพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝังเห็นพระคัมภีร์ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ17เนี่ยโยเอลได้พยากรณ์ไว้ในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ28 29และมาสำเร็จในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ17มีระยะห่าง700ปีโยเอลพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ28 29แต่มาสำเร็จในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ17ระยะห่าง700ปีผู้เผยพระวจนะเนี่ยคาดการณ์ว่าภายหลังอีกตั้ง700ปีแค่คาดการณ์ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยคืออีก700ปีแล้วเมื่อ700ปีแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เลยให้เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาตามที่พระบิดาได้ทรงสัญญาไว้และพระธรรมกิจการบทที่1ก็ได้ทรงสัญญาว่าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมากิจการบทที่1ข้อ5เพราะว่ายอมให้ทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การบัพติศมาเนี่ยมันมีอยู่2อย่างบัพติศมาอย่างที่1ก็คือการบัพติศมาในน้ำสามแดงการกลับใหม่บัพติศมาของยอนกับการบัพติศมาของพระเยซูไม่เหมือนกันการบัพติศมาของยอนนี่สามแดงการกลับใจแต่ท่านจะพูดถึงความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าการบัพติศมาของยอนนะครับสามแดงขึ้นการกลับใจใหม่และก็ส่วนไม่ช้าไม่นานทั้งหลายจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ช้าไม่นานก็คืออีกไม่กี่วันเพราะว่า
พระคำยืนตอนนี้บอกไม่กี่วันท่านนายจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คืออีก10วัน40วันที่พระองค์อยู่ในโลกแล้วพระองค์เสด็จสู่สวรรค์พระองค์ได้ประทูลขอต่อพระบิดาอีกไม่กี่วันท่านนายจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยอีก10วันที่หลังพระเจ้าได้เทพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือท่ามกลางคาสีทาสาของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญานั้นก็เกิดขึ้นและเป็นจริงและระยะทางจะห่างกันถึง700ปีประมาณมีความคนก็บอกว่าเมื่อเราทั้งหลายรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยคนนั้นจะต้องรับบัพติศมาในน้ำก่อนถ้าเขาไม่ยังไม่รับบัพติศมาในน้ำเนี่ยถ้ารับพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเราเมื่อก่อนเนี่ยนั่งคุยกันหัวกระไดนั่งคุยกับผู้รับใช้ด้วยกันเนี่ยนั่งคุยกันเยอะแยะเลยเวลาผู้รับใช้มันว่างๆมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็มาประลองยุทธ์มาประลองยุทธ์ก็คือเอาดาบมาฟันกันมาฟันกันใช้ดาบว่าใครจะคมนะครับแต่ถ้าก็มาประลองยุทธ์มีคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์วิโรจน์ว่าทางไหนเนี่ยอาจารย์ไม่ควรไปอ่านคำถามเผื่อคนนี้เลยนะให้เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าคนนี้ก็ยังไม่รับบัพติศมาในน้ำเลยแล้วก็เอาจริงเอาจังเขาบอกว่าต้องให้เขารับบัพติศมาในน้ำก่อนแล้วค่อยรับบัพติศมาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผมบอกว่ามาดูพระคัมภีร์สักตอนหนึ่งก่อนดีไหมกิจการบทที่10ข้อ44ถึง48เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านี้อยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายพวกที่เข้าชุมนั้นเชื่อถือในองค์พระวิญญาณคือที่มาด้วยกันก็ที่ด้วยมาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาคนต่างชาติพวกเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงย้อนถามว่าใครจะห้ามคนเหล่านั้นที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยมิให้เขาได้รับบัพติศมาในน้ำเปโตรพูดเองนะครับว่าใครจะไปห้ามคนเหล่านี้นะครับที่จะไปห้ามเขาว่าเขาจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เขายังไม่ได้รับบัพติศมาในน้ำโดยมิให้เขารับบัพติศมาในน้ำความหมายก็หมายถึงว่าการรับบัพติศมาในน้ำไม่จำเป็นคือรับวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาในน้ำจะรับบัพติศมาในน้ำก่อนก็ได้หรือรับบัพติศมาในน้ำทีหลังก็ได้เขาก็สามารถรับวิญญาณบริสุทธิ์ได้ครับมันสามารถทำได้เพราะว่าทำไมเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ไม่ใช่เราให้ผมก็เลยบอกเพื่อนผมว่าเอ้ยมาต่อว่าผมนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าการที่ให้เขาบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพระเจ้าให้เขาไม่ใช่ผมอาเมนพระเจ้าเป็นคนที่ให้ท่านเพราะอะไรพระเยซูบอกว่าอย่าเหนี่ยวรั้งเราเพื่อเราจะเสด็จไปหาพระบิดาและทูลขอต่อพระบิดาให้พระบิดาเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระบิดาได้สัญญาเพื่อจะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปในนิรันดร์เมื่อท่านทั้งหลายได้รับไม่ว่าท่านจะรับตอนไหนหรือรับเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะรับบัพติศมาหน้าก่อนหรือรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนอยู่ที่พระเจ้าให้ไม่ใช่อยู่ที่ผมให้อาเมนเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พวกท่านพระองค์ทรงมีพระประสงค์เพื่อท่านจะออกไปเกิดผลมากเพื่อจะออกไปรับใช้พระเจ้าอาเมนอาเมนแต่ถ้าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วทำไมเราไม่ออกไปรับใช้พระเจ้าทำไมไม่มีความกระตือรือร้นทำไมไม่มีจิตใจจิตวิญญาณที่ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะถูกก็หรือเพราะอะไรพวกท่านได้รับแล้วทำไมพวกท่านไม่กระตือรือร้นมันมีวิญญาณกินเลยเฮ้ยกูไม่สบายกูซึมเศร้าเฮ้ยมันมาเสียไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนเออถ้ามึงเชื่ออย่างนั้นก่อนมึงเป็นตานั้นเลยแล้วมึงเชื่อว่ามึงไม่ป่วยมึงป่วยไปเรื่อยๆแต่ละกันแล้ววันหนึ่งมึงต้องมาแก้ตัวนะจริงๆกับกูดีจะตายไม่เป็นไรเลยก็ไม่ได้ให้ปวดถูกไหมไม่ก็บอกอย่าทำโอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำโอจะเหนื่อยเลยคนสองที่ขับอยู่เว้ยถามดูพี่น้องก่อนคุณขออะไรกับพระเจ้าคุณรับถึงพระเจ้าให้ของประทานมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรพระเจ้าให้ของประทานมาเพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์เจ้าไม่ได้เอาของประทานมาประดับเหมือนกับชาวโครินธ์ว่าข้าเนี่ยเอาของประทานมาอวดกันว่าข้าเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ฝ่ายวิญญาณก็ข้าพเจ้าเป็นของประทานอันนี้ของรับประทานที่พระเจ้าให้ไม่ใช่มีไว้อวดแต่มีไว้เสริมสร้างของประทานที่พระเจ้าให้แก่เราทุกคนนั้น
มีไว้เพื่อเสริมสร้างในการปฏิบัติรับเชิญพระเจ้าเพราะว่าท่านมีของประทานอย่างหนึ่งท่านพระเจ้ามีของประทานอย่างมาเสริมสร้างการเพราะวรกายของพระเจ้าท่านทุกส่วนมีส่วนในการรับเชิญพระเจ้าเกิดผลแต่อวัยวะบางส่วนที่พระเจ้าทรงเจอไว้แล้วเนี่ยทรงตั้งไว้แล้วเนี่ยไม่มีส่วนในการรับเชิญพระเจ้าอวัยวะที่ถูกเจอตั้งแล้วไม่มีส่วนในการรับเชิญพระเจ้าเขาไม่เรียกว่าอวัยวะเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรวะเป็นอีกแล้วอะไรวะอะไรวะแก้ตัวอีกแล้วอะไรวะกลับไปใหม่พระธรรมบีบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จมาไม่ว่าคุณยังบัพติศมาในน้ำหรือว่าคุณยังไม่บัพติศมาในน้ำคุณสามารถรับได้อาเมนอาเมนลบบทที่8ข้อ26 27ในธรรมนองเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงช่วยท่านเพื่อท่านอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอใจเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นกรรมแล้วพระองค์ผู้ทรงชันสุดใจก็จะทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อทำมนุษย์ชนตามที่ชอบพระทัยของพระเจ้าผมบอกกับพี่น้องหลายวันในขณะที่เราอ่อนกำลังในขณะที่เราอ่อนกำลังเรามีข้อมูลเยอะไหมเวลาเราเข้มแข็งพี่น้องอธิษฐานผมไปถามบ่อยนะครับวันนี้ทำไมมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะเป็นวันเพนทคอสก็เลยอยากถามว่าในขณะที่ท่านเข้มแข็งที่อธิษฐานนานสุดได้เวลาเท่าไหร่อาแบงค์อธิษฐานนานเท่าไหร่อธิษฐานนานสุดเลยไม่ต้องอายสองนาทีสองนาทีจากกันไปสองนาทีพี่น้องไม่ว่าคนที่อธิษฐานสองนาทีข้าวสามมื้อหมดนะสองนาทีถูกไหมข้าวอธิษฐานเดือดข้าวหรืออธิษฐานเนี่ยเขาบอกขนาดกินยาเราเข้มแข็งเข้มแข็งว่าอธิษฐานได้กี่นาทีสองนาทีอนุอธิษฐานกับพระเจ้ากี่นาทีไม่ต้องง่ายเท่าไหร่นะฮะประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีโอ้มากกว่าแบงค์นิดหนึ่งอธิษฐานนานที่สุดกี่นาทีเกไปก่อนเลยครบนาที5หรือ6นาทีอ่ะใครมีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้ามากกว่า6นาทีอธิษฐานกี่นาทีฮะ20นาทีแล้วโอ้โห20นาทีพี่น้อง2นาที5นาที6นาที20นาทีเอาล่ะดูนะพระคัมภีร์บอกในขณะที่ท่านอ่อนกำลังขนาดที่ท่านมีกำลังเนี่ยท่านยังอธิษฐาน5นาที6นาที2นาทีและ20นาทีแล้วในขณะที่อ่อนกำลังอ่ะ20นาทีหายไหม6นาทีหายไหม5นาทีหายไปไหม2นาทีหายไปไหมเพราะเขามีความในขณะที่อ่อนกำลังเราก็ไม่รู้อย่างอธิษฐานอย่างไรเพราะอะไรเราไม่มีข้อมูลถ้าคนที่ไม่ค่อยมีข้อมูลออกอธิษฐานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีส่วนในการรับเชิญได้ผมจึงบอกว่ามันอธิษฐานชนฝาบ้านบางวันนี่มันอธิษฐานเผื่อใครเผื่อคนในบ้านชนฝาบ้านกลับมาละอธิษฐานเผื่อสามีอธิษฐานเผื่อลูกอธิษฐานเผื่อการค้าขอขายดีๆนะผมก็จะขอขายดีขอให้รวยขอให้รวยนานๆเข้าขอถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเกี่ยวกันหรือเปล่าขอถูกรางวัลที่หนึ่งพงศ์โยกาขอให้ข้าพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งและข้าพเจ้าจะสร้างโบสถ์ให้กับพระองค์มึงไม่ต้องมาสตรอเบอรี่ปกติมึงถวายไม่ถวายเลยแล้วมึงบอกว่ามึงถูกรางวัลที่หนึ่งมึงจะถวายจะสร้างโบสถ์ผมเมื่อเร็วๆนี้ได้ยินสมาชิกคนหนึ่งอ่ะฟังแกลานอาจารย์นอร์ลอยมีสมาชิกคนหนึ่งไปแอบซื้อลอตเตอรี่ถูก500,000รีบไปขอรีบไปในโรงงานไปลาออกเพื่อหนีเมียกลับบ้านไปอยู่พม่าเหมือนเดิมพี่น้องถูกรางวัลเมียยังทิ้งเลยอย่าว่าทิ้งมันได้มันยังทิ้งเมียมาเลยทิ้งลูกด้วยแล้วก็ทิ้งได้ไหมทิ้งพระเจ้าด้วยเวลาพระเจ้าให้เราเนี่ยเราสนใจอะไรเงินเราไม่สนใจถามมีระหว่างเองมีเงินกับมีเมียมึงจะเอาข้างไหนข้างถูกเราเนี่ยเอาเมียเอาเสร็จบอกเอาเมียมันไม่กล้าบอกมันไม่กล้าพูดมันเคชี่ยาวก็บอกไปถ้ามาระหว่างที่หนึ่งกับเมียเอาอะไรไปบอกต้องเอา
คิดมาบอกไม่กล้าบอกว่าพูดเป็นเสียงดังนะถ้าพูดเสียงดังจะมองไปว่าจริงก็ผ่านเวลาเราไม่มีเงินก็แบบหนึ่งพอเรามีเงินก็อีกแบบหนึ่งพี่น้องเวลาเราไม่มีเนี่ยพระเจ้าทำไมถึงสุดผลเราไม่มีเพราะว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรให้เรามีเพื่อเราจะไม่เลอะเรารู้จักใช้พระเจ้าใช้เงินให้เป็นประโยชน์ทำไมลำดับความสำคัญก่อนหน้าเพราะเราจะควรทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์เพื่องานของพระเจ้าทีมงานครอบครัวของเราจะรับผิดชอบอย่างไรเราต้องมีการวิเคราะห์พระคัมภีร์บอกว่าอธิษฐานก่อนกำลังไม่รู้ว่าจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยขอแทนเราเมื่อเราอธิษฐานหมดข้อมูลขนาดเข้มแข็งนะเรามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งนะเราอธิษฐานไม่เกิน2นาที5นาที6นาที20นาทีหมดข้อมูลเมื่อเราหมดข้อมูลเนี่ยคือจิตวิญญาณที่เข้มแข็งนะถ้าวันหนึ่งวันใดที่จิตวิญญาณของเราอ่อนแอมีไหม2นาทีไม่มี5นาทีมีไหมไม่มี6นาทีมีไหมไม่มีการคิดว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถรับได้ก็แค่รักษาเราได้ก็แค่ปวดหัวดีกว่ายาพารานิดเดียวที่คอยแก้ปวดหัวพระเจ้าของเราทำได้มากกว่านั้นอาเมนพระเจ้าของเราทำได้มากกว่าที่ท่านคิดอาเมนท่านคิดว่าพระเจ้าของเราเล็กน้อยพระเจ้าของเราหน่อมแนมไม่ใช่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้ารู้ว่าท่านเนี่ยอ่อนแอและอ่อนล้าพระเจ้าจึงได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือท่านเมื่อท่านอ่อนแออ่อนล้าท่านไม่รู้อย่างอิจฉาอย่างไรขนาดที่อ่อนกำลังพระวิญญาณว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยขอแทนท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ซุ่มช่วยขอแทนท่านเพียงแต่ท่านเปิดปากมีบางคนที่รับพระวิญญาณเมื่อบริสุทธิ์ก็เร็วเลยนี้ที่บอกเขาบอกอาจารย์หนูเนี่ยพูดภาษาแปลกๆหนูเป็นคนพูดเองนะมันกำลังบอกว่าหนูเป็นคนพูดเองนะไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดนะก็บอกว่ามึงเปิดปากพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ทำพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำเราเป็นคนพูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยที่กำลังพูดอยู่พระเจ้าให้ทำพูดพอพูดเนี่ยถ้อยคำที่เราพูดเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสนอความปรารถนาทุกอย่างของเราแทนเราต่อพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจก็เข้าใจความหมายนี้เข้าใจความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็จะส่งผลประทานให้กับในเวลานี้ก็มาบอกพี่น้องว่าสองเด้งเลยเราอธิษฐานเป็นภาษาธรรมดาผ่านความคิดเราก็ขอตามความคิดของเราถูกไหมครับแต่ได้หรือไม่ได้ก็ตามพระธรรมสุภาษิตบทสิบหกข้อถือว่าวิธีดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของนิ้นนั้นมาจากพระเจ้าก็อาจอธิษฐานผ่านตามความคิดแต่ในขณะที่เราอ่อนกำลังเรายังไม่รู้คิดอนาคตอนาคตต่างๆที่เราคิดว่ามันไม่เป็นไปได้เลยเราก็อธิษฐานโดยเพราะโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอธิษฐานของการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันผ่านไป2นาทีไปผ่านไป5นาทีไปผ่านไป6นาทีไปผ่านไป20นาทีไปครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมงและอาจจะเป็น10ชั่วโมงใครอธิษฐาน10ชั่วโมงบ้างไม่มีผมคิดมาบอก6 20นาทีผมอธิษฐาน12ชั่วโมงก็ผ่านนะ5ชั่วโมงผ่านไป7ชั่วโมงก็ผ่านไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอธิษฐานก่อนใช้เวลานานมากเพราะกลัวเรื่องการเทศนานี่แหละในอธิษฐานกับพระเจ้ามากพวกยุคข้าอยากตายอยากตายอยากตายทำไมพวกไม่ใช้คนอื่นมาใช้ข้าพระองค์ซึ่งไม่มีความรู้เลยอยากตายอยากตายอยากตายพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสอนสั่งมาสอนเราให้เกิดความรู้และความเข้าใจและเข้าใจถึงความล้ำลึกแห่งข้าพระเสด็จด้วยก็เลยทำไมมีความตั้งใจในการทำพระคำมีบอกขนาดที่ท่านอธิษฐานอยู่เนี่ยสองเด้งเด้งที่หนึ่งท่านอธิษฐานโดยความที่ภาษาไทยสามารถเข้าใจได้ก็คือชนเวลาชนข้างขวาหมดข้อหมด2นาที5นาที6นาทีแล้วก็20นาทีแต่ท่านสามารถอ่านหลักภาษาแปลกๆภาษาแปลกๆเขาวิญญาณบริสุทธิ์กำลังข้ามคนกับพระเจ้าแทนเราบางตอนบางขณะที่เราอ่านอิทานเนี่ยเป็นภาษาวิญญาณบริสุทธิ์เราร้องไห้เราข้ามครวญเราบอกเฮ้ยทำไมมันร้องไห้เป็นรักเป็นเวงวะทำไมร้องไห้หนักขนาดนี้เพราะวิญญาณบริสุทธิ์กำลังข้ามคนกับพระเจ้าแทนเราไม่เป็นภาษากำลังอ่านอิทานและข้ามควรโอ้ครับมันจะร้องไห้เพราะนั้นเนี่ยผู้ท่านเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ในด้านความวิญญาณเมื่อท่านอธิษฐานมากๆแล้วท่านร้องไห้ก็เป็นเรื่องแปลกหรอกเพราะว่าพิมพ์ความวิญญาณบริสุทธิ์กำลังครอบครองกับพระเจ้าแต่พวกท่านอยู่อาเมนอาเมนท่านมีของประทานใช่ไหมครับอาเมนท่านมีของประทานใช่ไหมครับอาเมนที่หลายคนเนี่ยรับของประทานมีบัพติศมาด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ถามว่าโคดีได้ใช่ไหมภาษาปกติใช่ไหมใช่ใช่นะครับใช้ไปซื้อโอเลี้ยงหรือใช้ไปซื้ออะไรเราต้องมาพูดเราต้องมาพูดแล้วมีการพัฒนาเป
ใช่ไหมพูดธรรมดาไม่เป็นพูดภาษาเป็นแปลว่าจะร้องเป็นภาษาเป็นแปลเป็นร้องเป็นภาษาลาตินร้องเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นอีกนิดเห็นภาพเห็นสิ่งต่างๆพระเจ้าทรงทำแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่าภาษาแปลกๆเวลาเราพูดพูดออกมาจากปากก็มาจากใจพูดออกมาจากปากก็มาจากใจไม่ผ่านความคิดภาษาแปลกๆที่เราได้รับแล้วเราพูดกับกำลังหันทางกับพระเจ้าเนี่ยเวลาเรากำลังพูดกับพระเจ้าจะเรียกว่าสุภาพเป็นอะไรอะไรชีวิตอะไรแต่ความคิดผมยังคิดได้อยู่แต่พระธรรมในโครินธ์บทที่14ข้อ14อธิษฐานพูดภาษาแปลกๆนั้นความคิดไม่เป็นประโยชน์ภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่พูดกับพระเจ้าภาษาแปลกๆเนี่ยความคิดใน1โครินธ์บทที่14ข้อ14บอกว่าไม่ได้ผ่านความคิดเพราะฉะนั้นความคิดจริงไม่เป็นประโยชน์เพราะเรากำลังอธิษฐานเนี่ยเราไม่รู้ว่าขออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอแทนเราแม้แต่เรายังไม่รู้มารมันยังไม่รู้เลยว่าเรากำลังขออะไรเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เนี่ยให้เราอธิษฐานโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเราอธิษฐานผ่านความคิดมักจะทำให้ตึงลมไม่ได้ความคิดเมื่อวานนี้อธิษฐานเป็นไม่ได้วันนี้เป็นไม่ได้แล้วไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ยาถูกผีมาหลอกผีมันหลอกกลางคืนเมื่อผมประชันกันหลังผีมันชอบมาหลอกกลางคืนแต่ผีบางตัวมันมาหลอกเราตลอดเวลาเราต้องอธิษฐานสั่งในนามแห่งพระเยซูแม้เรามีความเชื่อน้อยถามมาเล็ดมาสตาสร้างภูเขานี้ให้เคลื่อนไปอะไรที่เป็นอุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าสร้างให้มันเคลื่อนออกไปมันก็จะไปพระเยซูไม่ได้บอกว่าให้ท่านอธิษฐานขอมีความเชื่อมากขึ้นแต่พระเยซูบอกความเชื่อที่มีเท่านี้สั่งเลยทุกสิ่งมันจะเป็นไปได้ทุกสิ่งมันจะมีอำนาจที่มาจากพระเจ้าความเชื่อเท่านี้ไม่ต้องเพิ่มขึ้นท่านสามารถสั่งได้แต่ในเวลานี้บอกว่าพระเยซูบอกผีบางตัวเราต้องอธิษฐานขับมันผีบางตัวเนี่ยมันไม่ออกเราต้องอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานขับออกไปในเวลานี้อธิษฐานขับผีตัวนี้ออกไปต้องบอกมันด้วยมึงออกไปไกลๆไปอย่างนานเลยไม่ต้องมารอข้าวว่าพระเยซูทำไม่ได้ไม่ต้องมารอข้าวว่าพระเยซูตายแล้วเพราะว่าพระเยซูยังทรงประชนอยู่แน่ฉันใดสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานขอจะสำเร็จและเกิดขึ้นอาเมนนะสามเดือนก็เกิดขึ้นอาเมนเพราะว่าพระเยซูยังไม่ตายมันไปไกลเลยก่อนตามนั่นแหละเวลาเราโมโหจัดๆขนาดคนบางคนเนี่ยเราเป็นเนื้อหนังเลยไม่ไว้หน้าผีมันจะไม่ไว้หน้าทำไมจังการนั่นเลยมาในผมพูดถึงผีนะไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวมันจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเอาเป็นเรื่องนี้เรื่องโครินธ์บทที่14ข้อ2บอกอีกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่พูดต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาเป็นผู้มีความล้ำลึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ฟังไม่เข้าใจผู้พูดก็ไม่เข้าใจพระพี่บอกภาษาแปลกๆไม่ได้พูดกับมนุษย์มีภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์ในสมัยกิจการบทที่7ก็บทที่10บทที่2ก็17ภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์ที่แปลได้แต่ภาษาแปลกๆเป็นภาษาพุทธศาสนาที่แปลไม่ได้เพราะฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆได้ไม่พูดกับมนุษย์แต่ร่างทุกข์ต่อพระเจ้าเพราะว่ามันมีมนุษย์คนใดเข้าใจแต่เขาพูดในความน้ำลึกในด้านต่างวิญญาณภาษาแปลกๆพูดมากๆทำให้จิตวิญญาณของเราเจริญขึ้นแต่ถ้าภาษาแปลกมากทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราไม่เจริญพี่น้องเข้าใจว่าภาษาแปลกมากไหมหนึ่งโครินธ์บทที่14ว่าหนึ่งโครินธ์บทที่14ว่าสิฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองฝ่ายเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระนามย่อมทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นคนที่พูดภาษาแปลกๆเป็นการเสริมสร้างตัวเองในด้านอารมณ์และความรู้สึกด้านการอุทิศในการรับเชิญพระเจ้าภาษาแปลกๆพูดมากๆจะเป็นมาก่อนเพราะเสริมสร้างชีวิตทำให้ชีวิตของเราเจริญเติบโตขึ้นทำให้ผู้พูดนั้นชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ามีกำลังมีพลังกำลังเติบโตกับพระเจ้าอยู่เสมอตามลำพังเนี่ยถ้าผมอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่น้องสังเกตเลยเดินก็เหนื่อยพูดก็เหนื่อยแก่แล้วนะครับแต่การเราบอกว่าเวลาคุณพ่ออยู่บนธรรมะไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยคุณก็ว่าอย่างนั้นอ่ะอยู่บนธรรมะมันดูแข็งแรงจังวะพูดแล้วมันคึกคักพูดแล้วมันคึกเขิมพูดแล้วมันตื่นเต้นก็ต
็ข้างในพุทธญาณบริสุทธิ์มันกำลังทำให้เราเป็นอย่างนั้นตอนโดยลำพังเนี่ยหลังเราเดินเนี่ยเราเหนื่อยนะครับทำอะไรก็เหนื่อยภาษาแปลกๆเนี่ยยิ่งพูดมากยิ่งเป็นพรภาษาแปลกๆก็บอกละแปลกๆที่ย้ำของคำว่าอัศจรรย์ก็หมายถึงแปลกๆเป็นภาษาที่อัศจรรย์จริงๆเลยทำไมไม่ได้เรียนมาแต่พูดได้เป็นภาษาที่อัศจรรย์มากที่เราไม่ได้เรียนมาแต่เราพูดได้เฮ้ยพูดแล้วทำไมทำให้ชีวิตจิตใจของเราเจริญเฮ้ยพูดแล้วทำไมทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นแต่ภาษาแปลกมากไม่ทำให้ชีวิตจิตใจของคนทั้งหลายเจริญขึ้นเลยเพราะมันพูดไปด่าไปพูดไปด่าไปนะคนที่มีครอบครัวแต่ตัวดีนั่นแหละมันนั่งอยู่ในโบสถ์มันทำเป็นสำรวมสำอ้อยน้อยแต่มันกลับไปนี่เด่นเยอะนะเดี๋ยวกูจะไปแต่งที่ห้องกูจะไปแต่งที่โบสถ์ที่โบสถ์เนี่ยกูจะเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเป็นคนที่น่ารักแต่พอเข้าบ้านแล้วโหแม่งงิ้วออกเลยผมเลยผมไปเล่าให้น้องฟังเนี่ยอาจารย์บอกว่าเอ้ยมีสามีภรรยาผู้หนึ่งเดินมาที่ที่สระใจสมานมันเดินกันทะเลาะตั้งแต่ปากซอยตั้งแต่สมานซอยโบสถ์มันเดินแล้วก็นึกในใจว่าสามีภรรยาผู้นี้เนี่ยนะมันเข้าโบสถ์ก็ดีสิครอบครัวของมันจะได้ไม่ทะเลาะกันจะไม่แตกแยกอาจารย์ตกใจพอเดินมาถึงโบสถ์มันเรียกเข้าโบสถ์เลยกลายเป็นแม่สองคนนั้นเป็นคนเชื่อพระเจ้าในเวลาเชื่อพระเจ้ามาในโบสถ์รู้เยอะเลยรู้เยอะมีสามเป็นมากเลยนะมีสามเป็นมากเลยนะแล้วก็สำรวมด้วยแต่ผมคิดที่เดินมาเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่เลยเดินมาทะเลาะไปพูดไปด่าไปภาษาแปลกมากเลยมันพูดไปด่าไปด่าเมียมันด่าหัวมันหัวมันด่าด่าไปด่ามาหามหน่อยดิมันก็แก่สวนสัตว์เลยมันก็สวนสัตว์มาตั้งอยู่เลยระหว่างนั้นกันกับสามีให้จับสัตว์แต่ละตัวเข้ากรงให้หมดมันด่ากันเองทะเลาะกันเองถามว่าชีวิตของท่านจะมีความสุขหรืออยากให้บ้านเราเป็นสวนสัตว์ช้าทุกคนก็ด่าสามีเป็นกิจวัตรสามีทำไมมองหน้าคุณไม่ด่ามึงไม่ขำคุณด่ามึงไม่เสียตาชีวิตเราต้องพูดภาษาแปลกๆจะทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นน่ารักไหมคนเราพูดภาษาแปลกถ้าพี่บอกชีวิตจิตญาณเขาจะเจริญเติบโตหมายถึงเติบโตในด้านความมีญาณในด้านความคิดด้วยบางคนมารับใช้พระเจ้าพี่โอ้ยเขาเนี่ยรับใช้พระเจ้าเขาเนี่ยเป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาโตแล้วนะแต่จริงๆเราไปสัมผัสกับเด็กเลยมันยังเป็นแค่เด็กๆอยู่เลยแหมพูดแต่กับตัวเองว่ามันเป็นคนผู้ใหญ่แล้วมีความรอบรู้มีความเข้าใจพอเราพูดอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แต่นี่ยังไม่ได้เลยงี้เขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าเวลารับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องตั้งอารมณ์ตายผมก็บอกอาจารย์มีเลยเฮ้ยอาจารย์มีข้าหน้าข้านี่นะรับใช้พระเจ้าเนี่ยตั้งอารมณ์ตายแต่แม่ยุ่งกับกูที่โคตรเจ็บเลยทำไมเลยอาจารย์ก็กูตั้งอารมณ์ตายเนี่ยแต่ยุ่งกับยังรู้สึกเลยผมที่ดูสิแล้วจะอารมณ์ตายได้ไงก็ยุ่งกับยังรู้สึกเลยถ้าสิ่งนี้เล็กน้อยที่สุดเนี่ยยังไม่ทำให้กูผิวหนังระคายได้เนี่ยหมายถึงว่าคุณยังมีความรู้สึกใช่ไหมผมก็ตายตัวเองเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าผมยังมีความรู้สึกในวันทุกข์เหมือนกันมีความรู้สึกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตายต่อตัวเองต้องเอาชีวิตของเราเข้ามาหาพระเจ้าและให้พระเจ้าอยู่ภายในเราอาเมนชีวิตของท่านพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านมาเพื่อเกิดผลมากเพื่อจะเป็นพระพรแล้วทำไมถึงพระเจ้าทรงสัญญาว่าท่านจะได้ก็เคยบอกแล้วและอ่านบางปีรอบนี้หลายรอบแล้วตามท่านลูกาบทสิบเอ็ดข้อเก้าถึงข้อสิบสามเราบอกทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจงเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะเปิดให้เขามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าถูกขอปลาจะงูไม่ได้เหรอหรือขอไข่จะแมลงบอกให้เขาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเองเป็นคนบาปไม่รู้จะให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสัตว์ใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ที่ขอตอบโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีไว้เพื่อเสริมสร้างมีไว้เพื่อช่วยเราไม่ใช่มีไว้เพื่ออวดอาเมน
ถ้าเพื่อนทั้งหลายมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าแล้วพูดภาษาแปลกๆพูดภาษาแปลกๆมากๆมากๆมากๆร่างชีวิตของท่านจะมีพลังจะมีกำลังมีอำนาจแล้วก็ทำไมไม่อยากจะอยู่เฉยๆอยากจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องอยากรับใช้พระเจ้าเมื่อวันนี้ก็นำเซลก็กลับแล้วเดินๆนะเซลที่นี่ห้าทุ่มเนี่ยเที่ยงเดือนมันจะไม่นั่งหัวเราะผมนอนอยู่กับลูกเสร็จแล้วก็นอนแต่ละครั้งโรงทานหัวร้อนผมเชื่อไหมโรงทานหัวร้อนแค่ตรงนี้เนี่ยห้องมีกระลานเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าหัวร้อนอะไรเนี่ยเขาอยู่ในโรงทานหัวร้อนตั้งดึกๆแล้วเช้าขึ้นมาเอาไปปิ้งไก่ไปเอาตามมาปิ้งไก่บ้านแม่สาวมาปิ้งไก่เมื่อเช้าที่ไก่ก็สุกหมดแล้วแต่เอามันเป็นไงก็ช่างมันมันอย่าไปบอกว่าเอ้ยมันเก่าแก่แล้วเออช่างมันเถอะต้องเอาปิ้งไก่มาพี่น้องดูดิว่าเขามีใจรอรถในการถวายแล้วก็มาทำเองด้วยอาจารย์วันนี้ได้เห็นว่าเฮ้ยมีคนถวายลำไยถวายมาเยอะเลยนะทำน้ำลำไยยังมีคนถวายทำไมบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำแข็งใสที่มีเครื่องเลยก็บอกว่าที่ไม่มีเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ไปเสกกองเลยเดี๋ยวรอวันไหนไปเสกกองไปซื้อเครื่องมาก่อนนะอาทิตย์นี้ก็ไปเสกกองมาแล้วซื้อเครื่องมาตอนนี้เครื่องมันมีหลายอย่างนะครับลำเคยก็คงจะได้กินละโอเคเพราะว่ามันมีเครื่องแต่ความที่มีเครื่องมีนมมีอะไรต่างบอกว่าบอกว่าป้ายว่าไม่ต้องผสมนะกินมันเพียวๆอย่างนี้เลยมันจะได้มีรสชาติอย่าผสมน้ำหวานให้มันจางลงไม่ต้องเช็ดเราไม่ใช่ร้านค้าเราเป็นโรงทานที่ให้เราไม่ใช่ร้านค้าขายเพื่อเอากำไรแต่เราเป็นโรงทานทำให้อร่อยแล้วก็แจกแล้วก็ให้มากๆให้มากๆขนาดกูก้างมันเข้ามาในโบสถ์แล้วเราบอกว่าโรงทานมีลำไยเนี่ยเนื้อหนาหนาลูกใหญ่ๆโอ้โหมันเดินหายแวบไปเลยแล้วก็เอาน้ำลำไยมาแก้วใหญ่ชอบใจมากกูก้างเนี่ยเป็นคนที่จริงใจถ้าเขาชอบแล้วก็แสดงออกนะครับแล้วก็กินตามที่เขาตั้งใจด้วยขอบพระเจ้าโปรดน่ารักมากพี่น้องวันนี้เป็นวันเพนทคอสเป็นวันอะไรนะครับห้าสิบเป็นบัณฑิตไม่ได้เหรอต้อง50นะต้อง50ครับขอพระเจ้าอวยพรในวันเป็นตะคอร์สเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้แก่เราเพราะวันนี้เป็นวันพระพรสำหรับเราที่พระองค์ได้เทพงยาบอสุเพื่อเราและพงยาบอสุนี้สถิตอยู่ตลอดหลายเสมอไปเป็นนี้มันเป็นวันสิ้นโลกและท่านหลายใช้ของพระท่านอย่างเดียวอาเมนอาเมนพูดภาษาแปลกๆทุกวันอาเมนพูดภาษาแปลกๆทุกวันอาเมนกับภรรยาของเราก็ยังพูดเพราะๆอาเมนเราจะใช้ภาษาที่เพราะๆผสมกันอาเมนอาเมนภาษาแปลกมาเราเมื่อเดี๋ยววันไหนมาที่มันพูดภาษาแปลกมากๆกับเราฟังหน่อยนะเพราะว่าอาเมนจริงนะครับพี่น้องเราจะเชิญนักดนตรีขึ้นมานะครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอนักดนตรีมาเล่นด้วยผมจำได้ว่าคนที่เราเป็นซีหลอกเพลงผมแล้วเนี่ยก็ไปหวังมีเฉยเฉยวิธีการสามครั้งก็เพลงนี้เอามาให้แล้วนะผมก็เลยรู้ก็หวังว่าจะอะไรนะครับถ้าทำการงานวิธีการประสานงานวิธีการประสานงานมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกเชื่อผมดินะครับต้องมีการรายงานต้องมีการพูดคุยนะครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันพระวิญญาณพระเจ้าสูงสุดเราจะเดินขึ้นครับพระวิญญาณพระเจ้าสูงThank you.
Hallelujah.